วันนี้เวลา17:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระราม9องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นโครงการขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ริเริ่มขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5 ธันวาคม พ.ศ. 2550โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2558ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและนิทรรศการแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน2562ภายใต้หัวข้อหลักพระมหากษัตริย์นักพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการคิดวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงนำไปแก้ปัญหาพระราชทานแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนไทยและผู้สนใจจากทั่วโลกโดยแบ่งพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น3 ส่วนหลักในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานคือส่วน Our Home บ้านของเรานำเสนอเรื่องราวของการก่อกำเนิดจักรวาลระบบสุริยะและโลกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนเกิดสายพันธุ์มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกมาจนถึงปัจจุบันส่วน Our Life ชีวิตของเราจัดแสดงเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ทั่วโลกรวมทั้งเขตภูมินิเวศของประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อโลกและส่วน Our King ในหลวงของเราที่จัดแสดงหลักการและวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจำลองห้องทรงงานตลอดจนของใช้ส่วนพระองค์สำหรับพิพิธภัณฑ์พระราม9นี้กำหนดเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคมนี้